ปอยเบิ้งเรื่องเล่าดีๆของ2นักเตะเยาวชนลาวก็คือทางด้านไทเกอร์หรือว่าเอกราชวิริกุลกับทางด้านแฟงแสงสุรินทราน่ะที่เป็น2นักเตะของสโมสรบานเตะเยาวชนลาวก็คือทางด้านสโมสร WAG นาคาน่ะล่าสุดก็พาทีมคว้าแชมป์มาสด้ายุทธลีก2023ครับก่อนที่ทั้ง2จะออกเดินทางไปแข่งขันกับทีมต่างประเทศก็คือทีมดังกล่าวเป็นทีมของสเปนน่ะมีโค้ชสเปนเพื่อว่าไปแข่งขันรายการยูทีประเทศอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจสุดๆกันเลยล่ะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันก็คือในตอนแรกของวันที่26ตุลาคม2023อยู่ที่สนามบาเตะยาเทียมล้านสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดทรายฟองนครพนมจันทร์สปป.ลาวฮอนก็ได้มีการแข่งขันนัดสุดท้ายของหุ่นยนต์เกิน12ปีในรายการมาสด้ายุทธลีก2023พบกันระหว่าง U12 ทางด้าน WG นะคะเปิดบ้านรับการมายามของสโมสร BB Auto สังการขันก่อนดำเนินไปยังเบิร์กบานมวลซืนดุเดือดมีโอกาสยิงก็เป็นทางด้านสโมสร WG นะคะที่ว่าของเกมได้เนื้อกว่าแต่ก็มีโอกาสยิงอย่างต่อเนื่องแต่ก็น่าเสียดายบ่สามารถเจาะประตูของคู่แข่งได้ก่อนจบการขันเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามผลดังกล่าวเฮ็ดทางด้านสโมสร WG นะคะมันยิ่งเกิน12ปีดีพอเนาะที่ว่าจะสามารถคว้าแชมป์รายการมาสด้ายูลีก2จะสามไปครองจากผลงานรวมก็คือลงสนาม18นัดชนะ15เสมอ1แล้วก็เสีย2นัดมีอยู่46คะแนนคว้าแชมป์ไปครองซึ่งก็ได้ขันแชมป์เหรียญรางวัลไหลเงินรางวัล5ล้านกีบไปครองก็คือนี่ฮะอันดับ2ไปคาดนะเนื่องจากว่าทีมที่2ก็เป็นทางด้าน Mazda GBFC ที่มี39คะแนนจาก18นัดที่3ก็เป็นทางด้านเวียงจันทร์ FT มี35คะแนนจาก18นัดพิเศษในนัดที่9ก็มีการมอบรางวัลนักเตะดีเด่นประจำแข่งขันก็เป็นทางด้านไทเกอร์เอกราชวิริกุลหัวหน้าทีมเบอร์7ของทางด้าน WG นาคาน่ะมีคนเกิด12ปีที่ว่าสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวไปครองจากผลงานโดดเด่นยิงไปหลายประตูพอสมควรแอดกุบจือหัวจักประตูก็คือกลายเป็นนักเตะที่ว่าคว้ารางวัล Man of the Match หรือว่านักเตะดีเด่นประจำนัดได้หลายที่สุดรองลงมาก็เป็นทางด้านคู่หูของเพิ่นคือทางด้านแฟงแสงสุรินทราก็คนสำคัญตัวปั้นเกมของ WG นาคาในอายุเกิน12ปีนั่นเองน้องนั่งแซมครั้งนี้ก็ยังเป็นแซมรายการที่2ของทนาน WG นาคาเนาะต่อจากหุ่นยนต์เกิน10ปีที่ว่าสามารถคว้าแซมรายการ Mazda ยุทธลีก2023ไปครองในก่อนหน้านี้ในอายุ10ปีจากเสียชนะ10นัดรวดเลยนะส่วนว่าแซมอยู่14ปีของ Mazda ยุทธลีก2023ก็เป็นทนานเจ้าภาพนะก็คือ Mazda GBFC ที่ไปลงสนามไป18นัดชนะ13เสมอ2แล้วก็เสีย3นัดมีอยู่41คะแนนกว่าแซมไปครองสำหรับเส้นทางต่อไปของทางด้านไทเกอร์เอกราชวิริกุลและก็แฟงแสงสุรินทราสองนักเตะเยาวชนของทางด้าน WG นาคาน่ะแม้ได้ออกเดินทางไปแข่งขันกับสโมสร PFA ในหุ่นยนต์เกิน12ปีซึ่งก็มีโค้ชชาวสเปนที่ว่าเพิ่นมาเห็นฟอร์มของสองนักเตะนุ่มน้อยลาวเฮาเนาะเพิ่นก็ดึงตัวไปซอยทีมเพื่อว่าไปแข่งขันรายการยูทีนครดวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเพิ่นก็ออกเดินทางไปในมื้อนี้วันที่22ตุลาคม2023แต่ก็จะไปเก็บตัวอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยจำนวน2มื้อก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อไปที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่25ตุลาคม2023ก็อย่าลืมให้กำลังใจของ2นักเตะเยาวชนลาวก็แล้วกันนะไปแข่งขันกับโค้ชสเปนกับทีมสเปนในรายการยูทีประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวพิธาครับไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของ2น้องเยาวชนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้ไปแข่งขันรายการยูทีประเทศอินโดนีเซียกับโค้ชชาวสเปนเดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ตื่นภายหลังก็แล้วกันร้านร้านสวัสดีร้านนี้ชื่อว่าเฮาไทเกอร์เลยคือร้านที่เล็กเตะยู12นะครับทีมไหนเต็มอุจีนะรู้สึกดีแต่ขาดซ้อมบาดการซ้อมบาดที่บ้านไอ้มือบนนู้นที่ร้านครับแข้งแข็งอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ดีอินโดนีเซียไอ้นี่น้ำทีมเทียบเองคือชื่อของเทียบรู้สึกดีใจและตื่นเต้นหลายเพราะรายการนี้เป็นรายการแรกของพวกเราสองคนก็ใหม่รายการนี้อยากได้เชียมปวดเชียมฝากหนึ่งของเชียร์ลูกที่นะครับและเรียบร้อยครับฝากเชียร์พวกเราสองคนนี้ด้วยเฮ้ยไป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 
เลยเชื่อนะเป็นงานก็อยู่วะโอ้ยเดี๋ยวจ้ะ